น้องๆค่ะเห็นกลับบ้านดึกหลายวันน่ะพี่อิมเลยทำน้ำเต้าหู้มาให้กินซะหน่อยค่ะจะได้หายเหนื่อยขอบคุณนะครับพี่อิมแต่พอดีน้องอิ่มแล้วอ่ะขอโทษนะครับพอค่ะกินไม่กินใช่สิผมไม่เคยสัมพันธ์สลับมึงนะพิมค่ะน้องลูกเดี๋ยวโน่ทานเองก็ได้ครับถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องทานก็ได้นะคะน้องโน่เดี๋ยวพี่ทานเองก็ได้พี่มูสาทำมาให้ผมแล้วอะนี่ครับพิมขอบคุณมากนะครับอร่อยมากเลยแล้วเดี๋ยวพิมฝากบอกป้ากับม้าด้วยนะว่าโน่จะออกไปหาเพื่อนข้างนอกหน่อยนะ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 ค่ะได้โอเคครับไปกันนะอ๋อเฮ้ยโน่จะไปไหนอ่ะจะไปหาไอ้กินอ่ะไปป่ะไม่หิวขึ้นมาเราไม่ไปมาเร็วเร็วหิวขึ้นไปนั่งเร็วร้านโจ๊กอ่ะไปป่ะพี่ครับเอาโจ๊กหมูใส่ไข่เยี่ยวม้าทุกอย่างครับเอาอะไรพี่ครับเอาแบบนี้สองเลยครับอันนี้อร่อยวะอร่อยดิได้กินแล้วจะติดใจครับอะไรดูน้ำคิดอะไรอยู่นี่คือรักใช่หรือเปล่าต้องเดินจับมือหรือกอดกันทำแบบนั้นใช่ไหมโอ้จนเมื่อฉันได้พบเธอก็รู้ว่าเธอมีค่าแค่ไหนและมันจะมีความหมายกันใดเรื่องแบบนี้รักใช่ไหมทำให้โลกใบนี้งดงามสดใสเป็นอย่างรู้บนฟ้าสีครามที่กลายเป็นความงดงามในชีวิตครับเอานี่ชามครับทำอะไรวะว้าวกูคงหูฝาดอ่ะรู้สึกได้ยินว่าคนแถวนี้ไม่หิวหูไม่ดีก็เงี้ยเป็นประธานชมรมดนตรีได้ไงวะปากดีจังวะทำอะไรอยู่เนี่ย
啊，我吃饭。哎。ว่าร้านนี้อร่อยดีนะกูบอกแล้วร้านเนี้ยเด็ดทั้งโจ๊กทั้งไม่ได้แอมกูหรอกขอโทษนะฮะมึงขอโทษทำไมก็เมื่อตอนกลางวันกูอารมณ์ไม่ดีใส่มึงอ่ะมึงคงตกใจแล้วมึงเป็นอะไรก็มึงอ่ะมึงไม่บอกกูอ่ะแต่มึงไม่บอกเอิ้นอ่ะมันเป็นใครวะถ้าคนที่มึงมาช่วยอ่ะหรือคนในชมรมกูจะไม่ว่าเลยแต่นี่มันเป็นเอิ้นทำไมต้องให้มันช่วยด้วยวะแล้วมึงจะมีกูไว้ทำไมกูไม่มีประโยชน์สำหรับมึงใช่ปะเฮ้ยใจเย็นก่อนดิวะมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยตอบมาดิโอ้ไม่ใช่นะเว้ยกูก็ไม่ได้ตั้งใจจะเล่าให้เอิ้นฟังนะเพราะวันนั้นอ่ะมึงมาถามกูว่าชมรมมาเป็นไงบ้างกูก็บ่นของกูปกติอ่ะใครจะคิดอ่ะว่าจะล่ากูไปอ่อนฟังกูไม่อยากวนนี้ว่ะกูรู้ว่ามึงก็พยายามอยู่กูเชื่อใจมึงนะเว้ยว่าเงินออกเมื่อไหร่อ่ะมึงจะรีบเอาเงินมาให้กูใช่ป่ะล่ะจะไปอ้อนเอิ้นนะพี่ครับเก็บตังค์นะครับเท่าไหร่ครับ50ครับคุณกูขอโทษนะกูไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มึงเสียความรู้สึกนะมีกุญแจป่ะเราบอกใครยังเนี่ยว่ากลับดึกอ่ะบอกแป้งแล้วว่ามาเอามึงอ่ะกวนนะมึงงั้นกูไปนะบายโน่หืมเฮ้ยทำไรอ่ะไม่ได้เหรอเอามาใส่อ่ะว่ะงั้นไปกลัวไปคืนไอ้เอิ้นนะเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยมีมันนี่กูไปคืนมันเองไม่เอามันน่าเกลียดเดี๋ยวกูไปคืนมันเองมึงน่ะปฏิเสธคนไม่เป็นเดี๋ยวโดนไอ้เอิ้นบังคับนิดบังคับหน่อยเดี๋ยวมึงก็กลับไปใส่อีกแต่กูไปคืนให้ดีละเอองั้นฝากคืนด้วยกันนะแล้วไม่ใช่ใครให้อะไรก็รับไปทั่วอีกล่ะโดยเฉพาะเอิ้นเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของกันและกันหรอกนะมึงให้กูตัดใจเลยอ่ะกูทำไม่ได้หรอกนะ
ก็ได้แค่นี้แหละแค่เนี้ยก็ยังดีนะบ้านดีนะบ๊ายบายมากเลยครับแบบไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วว่าจะได้มารับบทอะไรอย่างนี้คิดว่าเป็นตัวประกอบได้ก็โอเคแล้วแล้วก็แบบคิดถึงในช่วงเวลาที่แบบกำลังอยู่ออฟฟิศเก่าได้เจอเพื่อนๆมากมายเพิ่งรู้จักกันก็แบบเป็นช่วงที่มีความสุขมากๆเลยครับผมไว้ก็วันแรกที่ไปแคสก็ไปกับเพื่อนเต็มเลยอ่ะก็กลัวโดนอะไรใครจะกล้าทำเกินใช่เอ้าใครจะไปรู้ก็กลัวไว้ก่อนก็พาเพื่อนๆไปก็ไปแคสกันก็ไม่ได้สนใจว่าจะได้อะไรได้เป็นใครอะไรอย่างนี้พอสรุปก็ได้อ้าวก็มีเพื่อนบอกให้ไปแคสไงก็เลยไปแคสครับก็ได้รับบทเป็นปูนโชคดีเนาะมีคนบอกว่ากับตะกี้กับตาบอกกับตาไม่ได้บอกว่ากับตาจะเป็นอะไรแต่กับตาลืมหมวกไว้ในคลิปตาจะเชื่ออะไรกับตาช่วยพูดหน่อยก็วันนั้นผมไปแคสใช่ไหมแล้วแบบใส่หมวกช่วงนั้นหัวเกียนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แล้วตอนแคสก็ถอดหมวกวางไว้เสร็จกลับบ้านไปลืมโทรคุยกับพี่ทิศอยู่ว่าพี่ถ้าเกิดผมไม่ติดก็พี่ก็เอาไปเลย ถ้าเกิดผมติดเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาเป็นการอ่อยไม่ใช่การอ่อยอะพี่ได้กลับมาเอาครับก็ติดไงประทับใจส่วนมากของผมจะไปก่อนที่จะเริ่มถ่ายมากกว่าที่แบบประทับใจเลยก็ประทับใจด้วยแต่แบบมันมีแบบพอผ่านมาจุดนี้ใช่ไหมว่าแบบลองกลับไปคิดดูก่อนที่จะเริ่มถ่ายตอนที่เราแบบไปอยู่กันในออฟฟิศเล็กๆยอมคุยกันอยู่กับประมาณ20กว่าคนเป็นความรู้สึกที่แบบอบอุ่นมีคอยแบบเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆครับแล้วแบบมีความรักดีๆให้กันและกันไว้ก็แล้วอะไรก็เก่งนะครับความรู้สึกแบบ
นี่อยากทำแล้วเบื่อเก่งพอแล้วอยู่กับไอ้นี่ก็ดีขึ้นเยอะมากครับมีเพียงเธอ